ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราจะเจอกันนะครับผมเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากคือเราตื่นเต้นทุกปีเจอผู้ชมแล้วผู้มีจิตอันเป็นกุศลผู้มีบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มาให้กำลังใจครูบาอาจารย์โดยการนอบน้อมแสดงนะมุทิตาจิตให้กับครูบาอาจารย์เพื่อการครอบครูไหว้ครูรอบปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเป็นประเพณีที่เราได้ทำกันมาครับใช่ค่ะแล้วบอกเลยค่ะว่านอกจากครูที่เตรียมพร้อมไม่ใช่ว่าศิษย์มีครูทุกคนตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะมาเจอกันแต่ว่าท่านไหนที่อาจจะลงทะเบียนไม่ทันอยากจะมาครูบอกว่ามาเลยค่ะมาเลยนะฮะมาเจอกันเลยนะคะมาขอพรกันมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะเดินทางมานะในวันที่9ตุลาคมช่วงเช้าเลยนะคะช่วงประมาณ7โมงนะเราจะมีการทำบุญเลี้ยงพระด้วยเพราะ7โมงก็มีการทำบุญเลี้ยงพระดังนั้นท่านจะได้มีโอกาสนั่งใกล้ๆชิดนะฮะแล้วก็ได้ถวายพระพร้อมๆกันนะครับก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะในส่วนของแฟนเพจของเราก็จะมีในส่วนของแผนที่ด้วยติดตามกันได้นะคะส่วนท่านไหนนะคะที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยก็แล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งอย่างคือพรุ่งนี้17นาฬิกานะคะเราจะมีในส่วนของการเจริญน้ำพุทธมนต์ใช่ไหมคะจะสวดมนต์เย็นสวดพระเทยมงคลอ๋อใช่น้ำพุทธมนต์ใช่พระก็จะได้พรมน้ำพุทธมนต์พระก็จะได้ทำสองวันเลยรวมทุกอย่างมวลนี่เก่งนะรวมกันได้ในพิธีเดียวกันถูกต้องครับทำอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะมีพิธีในการบูชาครูบาอาจารย์ในช่วงเย็นด้วยนะครับเป็นชุดสั้นๆแต่ว่าไม่ต้องลงทะเบียนนะฮะเราได้ทำบุญนะสร้างกุศลนะขอพรครูก่อนครูจะได้ประสิทธิต่างๆนะในช่วงที่พระเดชคุณเจ้านะชุมนุมได้สวดพระคาถานะฮะชุมนุมเทวดานะเดชเดชะบุญครูบาอาจารย์จะได้ประสัมฤทธิ์ผลเราก็จะได้บวงสรวงนะครับงานนี้เข้มข้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะเตรียมตัวกันนิดนึงใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็มาเจอกันได้อันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเหมือนกันนะคะมาเจอได้เลยนะคะที่กาญจนาบางใหญ่นี่เองแต่ว่าท่านไหนที่ติดภารกิจจริงๆอยู่ต่างประเทศหรือว่ามาไม่ได้นะคะรับชมเราผ่านช่องทางนะคะเป็น Facebook Live ได้เลยนะคะก็เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันก่อนที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะหรือว่าในส่วนของ YouTube นะคะก็ที่ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะวันพรุ่งนี้ก็อาจจะรับชมทาง Facebook Fanpage ได้วันที่9เนี่ย2ช่องทางช่วงครึ่งเช้านะคือตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงก็รับชมสดๆเป็นแบบว่าถ่ายทอดสดจากห้องส่งเลยครับแต่ช่วงเย็นอาจจะมีนะฮะคลิปเล็กๆน้อยหรือว่าปรากฏแน่นะว่าแฟนรายการอาจจะถ่ายทอดอะไรก็ค่อยดูกันได้ค่อยดูว่าถ้าเป็นกดไลค์กดชอบแล้วเนี่ยก็จะมีขึ้นมาใช่เลยนะมันจะมีแจ้งเตือนไว้เลยนะคะก็คอยติดตามแล้วกันสำหรับใครที่มาไม่ได้จริงๆแต่เขาบอกว่ามาเถอะนะสิมีคุณทุกคนมาเจอมารวมกันนะคะมากราบไหว้นะครูบาอาจารย์ร่วมกัน1ปีมีครั้งหนึ่งนะคะก็มาเจอกันให้ได้ Google Map ไปเลยที่โรงพยาบาลบางใหญ่กดเซิร์ชเลยค่ะโรงพยาบาลบางใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ว่ากันตนาบางใหญ่วงเล็บบางม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงถ่ายของที่นี่นะคะที่กันตนาบางใหญ่นะจะเปิดใน Google Map ก็ได้หรือว่าจะไปดาวน์โหลดแผนที่นะคะเป็นกระดาษเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่ใน Facebook Fanpage ก็ไปติดตามก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้ก็ยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเพราะว่าจะได้มาลุ้นกันว่าผู้โชคดีหนึ่งท่านพิเศษนะคะเป็นของขวัญจากครูแม้ว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินแบบนี้แล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งท่านผู้โชคดีสำหรับนะคะบรมครูพิลาภด้วยนะคะชื่อนามสกุลข้อความและส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS ต่อเลยค่ะนิดหนึ่งอาหารมื้อเช้านะครับห่วงใยเรื่องการกินเพราะเช้านี่มาปุ๊บไม่ต้องทานข้าวมาเช้าก็จะมีจัดเลี้ยงแล้วนะครับนะฮะครับปีไม่มีเงื่อนไขนะครับค่ะคุณสิริรักษ์ค่ะเบอร์9163ดีไหมคะ9163นะครับกลางๆนะครับไม่ดีมากนะครับมันมีตัวดับตัวหนึ่งเลขหนึ่งนะคุณจะดีนะครับถ้าเป็น9263หรือว่า9กล้องขอไป9223อันนี้นะครับเลิศนะครับสิริรักษ์ครับตามนั้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจินดารักษ์นะคะเลขบ้าน3556ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์5352ถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็การงานค่ะ5352นะครับนะเป็นสภาวะที่คุณอาจจะต้องเตรียมการนิดนึงกับการขยายเติบโตนะกับสิ่งที่นะเรื่องของการลงทุนก็ดีเรื่องของการเติบโตกับคนใกล้ตัวนะเหมือนกับเขามีทางออกแล้วนะแต่ว่าในเลขเนี้ยเลขมีเลขความเครียดนะครับ5352นะครับเป็นเลขความห่วงเอื้ออาทรห่วงหาแล้วเหมือนว่าเรายังไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ที่ควรแต่ก็ลุ้นไปอีกนิดนึงนะในครอบครัวในคนใกล้ชิดนะฮะการงานเนี่ยนะฮะมีการขยับในช่วงธันวาวันที่10ไปแล้วช่วงนั้นนะโล่งๆนะครับจินดารักครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอนัญญาการงานค่ะอยากค้าขายขายอะไรถึงจะดีนะครับอนัญญานะครับค้าขายนะครับ
เป็นอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยนะจะเป็นทิศทางนะจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆหรือร้านขนมหวานนะครับทำได้แต่ถ้าเป็นของอื่นมันก็แค่ได้เข้ามาเงินผ่านมือแล้วก็ลวดลินนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าให้ทำเนี่ยปรากฏทำได้แล้วนะมีเป็นเม็ดเงินเม็ดทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องลองทำดูนะครับอนัญญาครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณกิติกรนะคะเลขบ้าน169ค่ะแล้วก็ทะเบียนรถ9222อาชีพอะไรดี169นะครับค่ะบ้าน169ทะเบียนรถ9222เบอร์9655ครับ2อย่างเนี่ยนะครับถัดกันโดยสิ้นเชิงไอ้เลขบ้านโอเคนะเพอร์เฟคนะครับสวยหรูนะแต่ว่าพอมา9655ขัดกันเพราะว่าล่ะเป็นการนะฮะแย้งโจทย์แร้งอะไรเรื่องการเงิน655นะถ้าเฉพาะตัวคุณกิตติกรเนี่ยเป็นภาระหนี้สินนะถ้าเป็นเลขที่เข้ามาส่งเสริมเรื่องธุรกิจไม่ใช่แต่เพราะเนี่ยหุง169เนี่ยถ้าเอาบ้านไปใช้ในเรื่องอาชีพการงานมาตั้งบริษัทหรือทำงานด้านองค์กรกลางก็คือทำด้านเกี่ยวเรื่องของมวลชนต่างๆนะกลุ่มนักวิเคราะห์นักวางแผนเนี่ยหรือสำนักงานทนายความเนี่ยพวกเนี้ยนะฮะเป็นองค์กรที่หลายๆคนมารวบรวมกัน169เข้าไปได้สวยไปได้ดีแต่นั้นแล้วเบอร์ไม่ดีแต่บ้านเลิศนะครับค่ะเอสเอ็มต่อมาค่ะเอสเอ็มต่อมานะคะคุณณัฐสุดาค่ะเงินงานความรักโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรคะโชคลาภช่วงนี้อย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับคำเตือนการเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะนั่นแหละฮะครับแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะมีความชัดเจนนะเลิศๆเลยก็คือเรื่องความรักนะครับความรักช่วงนี้นะดูเหมือนจะไปในทิศทางที่เดียวกันการงานนะฮะเป็นรอยประสานระหว่างผู้ใหญ่ระหว่างคนรอบตัวอาจจะไม่เข้าใจกันถึงขั้นแตกแยกทีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษส่วนสุขภาพระมัยของคุณเองนะครับของคุณเองเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมจะให้คุณได้กังวลคุณต้องระวังความกังวลพวกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเหมือนว่าส่วนที่เป็นฟังดีๆนะฮะส่วนที่เป็นระบบนะเกี่ยวกับการนะคอบ้างนะฮะไทรอยด์คอนซินพวกนี้มีโอกาสนะป่วยโดยฉับพลันนะคุณณัฐสุดาต้องระวังเป็นพิเศษครับค่ะเอสเอ็มต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเอ็มต่อมานะคุณเฉลิมศรีนะคะขอลายเซ็นค่ะได้ครับคุณเฉลิมศรีครับคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเข้มข้นนะส่ง SMS เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวท้ายๆจะได้รันดอมผู้โชคดีกันเฉลิมศรีเฉลิมทรัพย์นะครับหนับนี่ทวีโชคเอสเอ็มต่อมาค่ะคุณกมลพันธ์นะคะเลขบ้าน4182/1ถามครอบครัวเลขบ้านแล้วก็โชคลาภค่ะนะที่เด่นชัดก็คือโชคลาภนะครับมาก่อนใครเพื่อนๆนะส่วนเรื่องบ้านนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับยังไงดูเรื่องของหิ้งพระนะครับอ่านการจัดหิ้งพระการจัดวางเนี่ยพยายามนะครับให้เทพเนี่ยครับโดยเฉพาะองค์เทพองค์บรมครูนะฮะชั้นเทพเนี่ยให้บ่ายหน้าหรือหันหน้าเนี่ยนะครับคือหันหน้าไปทางทิศเหนือจะดีนะมีผลดีกับบ้านเรือนนี้นะครับSMS ต่อมาค่ะคุณนิตยาค่ะอันนี้มีทั้งเบอร์โทรศัพท์5964เลขบ้าน16/1นะครับโชคลาภการเงินค่ะเอาวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์นะครับ6565ก็เข้าท่าเข้าทีดีนะครับถ้าเอาไปใช้ในการเจรจาเอาไปต่อยอดธุรกิจดีนะครับยกเว้นนะส่วนที่เป็นเรื่องการเงินนะส่วนที่กำลังจะเหนื่อยๆ 3-4 เดือนที่ผ่านมามันผ่านพ้นแล้วแหละนะครับมีทิศทางที่ถ้าคุณไปต่อยอดหรือลงทุนกับเพื่อนหรือทำประกอบกิจอะไรกับเพื่อนเนี่ยช่วงนี้ขาขึ้นแล้วนะฮะนิตยาเอาลายเซ็นนี้ไปด้วยนะครับมอบลายเซ็นนี้ไปคุณผู้ชมเรียกเอาไปใช้เอาไปชอบกันนะ SMS เข้ามาแล้วก็เนี่ยแหละค่ะออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้เลยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณโทคุณจินดานาเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนะคะ7010และ9433จะซ่อมต่อเติมบ้านได้เมื่อไหร่เลขบ้าน122ค่ะอ๋อเดี๋ยวโทรไปถามช่างให้นะครับครับไปใช่เอามาดูมาดูทิศทางบ้านก่อนถ้านั่นก็ต้องมีเบอร์บ้านไหมครับมีบ้าน122ค่ะ122จังหวะที่ดีนะครับที่ทางใต้ก็ฝนตกตลอดอยู่แล้วนครศรีแต่เอาช่วงที่ดีนะครับช่วงที่ดีและเหมาะสมเป็นพระรหัสข้างขึ้นพระรหัสข้างขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอ่ะดูปฏิทินเอานะฮะดูแล้วเอาไปใช้เอาเกิดประโยชน์วันพฤหัสเนี่ยจะเป็นอำนาจเรื่องโภคทรัพย์แล้วเหมือนเราเนี่ยจะมีความพร้อมเรื่องการเงินแต่ที่ดีที่สุดนะครับผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นขยับไปประมาณสักเดือน12เดือน12ของไทยก็คือเดือนธันวาขอไปเดือนพฤศจิกายนช่วงนั้นนะฮะปลายฝนต้นหนาวนะครับSMS ต่อมาช่วงนั้นเลย SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำผมไปทั่วแล้วครับคุณจันทร์ปานทองเบอร์โทร5851
งานเงินเป็นอย่างไรบ้างจากนครสวรรค์มวยอ่านจันทระปานธนทองไม่ได้ชื่อจันทรนามสกุลปานทองบางทีมันติดกันไงท่านผู้ชมเป็นแบบมันช่วงกันเป็นไรก็พยายามจะอ่านให้ชัดเจนเลยแหละครับการเงินเป็นไรช่วงนี้จากนครสวรรค์นะครับคุณจันนะครับจันทระนี่ครับเขาไม่มีสระอันเหรอเอ้ยไม่มีไม้กระลันจันทรแล้วกันนะครับจันทรคุณจันทร์นะครับในสภาวะของการเงินของคุณเนี่ยครับถ้าถามว่านะฮะตอนนี้นะฮะเป็นช่วงเขาเรียกว่าไม่ใช่ขาลงไม่ใช่ขาขึ้นแต่ว่าเป็นช่วงประคับประคองเหมือนจะได้ต่อยอดแล้วแหละครับแต่ว่าไม่ใช่ต่อยอดกับคนอื่นกำลังจะให้คุณเนี่ยมองทิศทางตัวเองดีๆนะหากมีโอกาสแปลสภาพทรัพย์นะฮะเพราะในเกณฑ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสซื้อรถยนต์มีโอกาสเรื่องบ้านเข้ามามากกว่าคนอื่นใครเพื่อนๆฉะนั้นแล้วมีโอกาสเสี่ยงมีโอกาสทำหรือมีโอกาสลงทุนลองทำซะโอกาสดีมาเยือนแล้วนะครับคุณจันทระปานทองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทรปานทองป่ะน่ะหัวได้สองอย่างคุณณคุณณพัฒนันเบอร์โทรศัพท์9284เบอร์นี้ดีไหมคะอ๋อขอเลขที่เป็นมงคลนะคะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยผมก็คิดเหมือนคุณนะพอเวลารู้สึกไม่ดีนะใจไม่ค่อยดีใจแป้วสังเกตไหมเหมือนเราเหนื่อยๆอยากจะทำแต่ก็ทำไม่ได้อยากจะสำเร็จแต่ว่าอุปสรรคมันเยอะแน่นอนนะครับส่งเข้ามาเลย42984เนี่ยนะครับหมายเลขเบอร์โทรค่ะเป็นเลขที่ดีนะครับเลขที่ดีอยู่แล้วเราไม่โทษหมายเลขนะฮะไอ้เลขพวกเนี้ยนะครับถ้าเราจะประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับกิจการไงใดนะฮะกับคนอื่นกับผู้ที่เข้ามาร่วมนะลงทุนหรือแม้แต่คนอยู่ใกล้ตัวแล้วส่วนใหญ่เขาสบายใจคุณเป็นคนที่นะคิดเล็กๆนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยแสดงออกฉะนั้นแล้วสภาวะอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเครียดเครียดเคร่งๆมั่งนะครับปลูกต้นไม้เยอะๆลดต้นไม้มากเป็นการฝึกสมาธิกรรมฐานได้ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาถ้ามีโอกาสไปวัดนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วแผ่กุศลให้ตัวเองด้วยอหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสําเร็จกับตัวข้าพเจ้าด้วยณพัชนันชื่อนี้นามนี้เอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดยิ่งดีครับนะตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเสด็จนะคะเลขบ้านเลข6ถามเรื่องของสุขภาพความรักโชคลาภอาชีพทําอะไรดีนี่ร้านเบเกอรี่เลยนะฮะเพราะมีเหมือนคุณเก๋ป่ายางอ่ะนะครับรู้จักไหมรู้จักค่ะเดี๋ยวเขาก็มาเนี่ยคือทำเนี่ยด้านเบเกอรี่นะครับทำอะไรที่นะข้องเกี่ยวเลื่อนไปแต่ไม่เอาเรื่องของกาแฟนะคนนี้ขนมปังก็ขายดีนะฮะขนมล้วนๆเบเกอรี่ล้วนๆเลยก็ยังบอกยังมีอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์การกีฬาสองอย่างสองสิ่งถ้าไม่ตรงขออภัยถ้าถูกใจทำต่อนะครับค่ะเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคุณตะวันความรักกับการเงินเป็นยังไงคะความรักเนี่ยสำคัญเลยว่าบางครั้งการที่ใช้ทิฏฐิเดิมของเก่ามันเป็นเพียงแค่สภาวะอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นให้ปล่อยปงเยอะๆกับความรักในช่วงนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะฮะมันอาจจะมาช่วงระยะประเดี๋ยวประดาวนะแต่ความรักยั่งยืนนั่นคือความมิตรรักมิตรภาพเนี่ยจะไปได้ยาวและไกลการเงินช่วงนี้เป็นไงครับนะคุณตะวันข่าวดีครับคุณจะได้อะไรแบบฟุกๆนะฮะต่อโชคลาภของตัวเองได้พื้นฐานมีอยู่แล้วตะวันลุยต่อครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชัยพลนะคะงานที่ทำเป็นอย่างไรครอบครัวแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยค่ะงานที่ทำเนี่ยครับชัยพลถ้าถามว่างานที่ทำไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคระยะสั้นๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะจูนได้เหมือนเราเองนะฮะใส่ใจกับครอบครัวเยอะห่วงมากระวังจะทุกข์กับตัวเองการเงินนะฮะเป็นการรวบรวมและเป็นการรวบรวมเงินก้อนเป็นการเรื่องเงินกรรมเนี่ยคุณกำลังจะได้นะครับทิศทางที่คิดว่านะจะทำแล้วสุดท้ายแล้วก็สำเร็จฉะนั้นช่วงการเงินช่วงนี้ขาขึ้นนะประกอบอะไรต่างๆนะเป็นกำลีกำไรได้ดีทีเดียวเชียวครับท่านนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะวันนี้ตอบให้เยอะเลยครับนะฮะคุณอนุภาพนะคะงานความรักโชคลาภเป็นอย่างไรเบอร์โทรศัพท์8082ค่ะโชคลาภหายไปนะฮะ8082นะฮะแต่ว่าเรื่องของความรักที่ครับเป็นความรักที่กำลังนะฮะเป็นช่วงประสานแล้วก็ประสานใจจริงๆนะครับเป็นอย่างนั้นคุณอนุภาพครับน่ะเอาละมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะอีเมลนี้บอกว่าอยากจะสอบถามเรื่องของเลขบ้าน158ไม่ได้บอกชื่อมาค่ะถามเรื่องสุขภาพการงานขอละขอไลน์เซ็นไม่ได้บอกชื่อขออภัยเอาเป็นเลขบ้าน158สุขภาพการงาน158นะครับแล้วก็มีหมายเลขเบอร์โทรตามด้วย02220เนี่ยนะครับในการงานช่วงนี้นะเป็นการงานที่รู้สึกว่าคุณกำลังจะได้ขยับปรับเปลี่ยนนะฮะถ้าคนที่ขอตำแหน่งนี้ได้นะครับนะเขาเรียกง่ายๆถ้าครูบาอาจารย์จะทำผลงานเนี่ยช่วงนี้ขาขึ้นเลยนะครับยกเว้นเรื่องการเงินรั่วลินตลอดสุขภาพก็นะยังไงตรวจเช็คเพราะรอบปีนี้
ดูไม่สู้จะดีนักช่วงปลายปีมีผ่ามีเจาะด้วยนะครับต้องระวังนะครับไม่ได้บอกชื่อมาเดี๋ยวรบกวนเจ้าของเลขบ้าน158หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ลงท้าย0220ส่งชื่อเข้ามาเพราะว่าขอลายเซ็นแต่ไม่ได้มีชื่อมาด้วยนะคะก็จะให้ไงดีส่งมาอีกครั้งนึงแล้วกันนะบอกกล่าวกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่รอคอยนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่านับเป็นชั่วโมงอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในส่วนของการมุ่งตาจิตต่อครูบาอาจารย์กันฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันพรุ่งนี้5โมงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีนะคะที่เป็นมีโอกาสนะได้รับของขวัญครูแล้วก็นะคะสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีมาแสดงสิทธิ์ด้วยตัวเองด้วยเราจะมีรายชื่อบอกกล่าวกับมือผมเลยนะครับคือต้องมารับด้วยตัวเองเพราะว่านี่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษจริงๆนะคะจริงแล้วก็สำหรับใครที่จะได้เดินทางนะมาเจอกันในเรื่องของเส้นทาง Facebook Fanpage ได้นะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันนะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินบางท่านบอกว่าอยากจะรวบรวมและมามอบให้ในวันอาทิตย์ก็ได้นะคะก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยหรือว่าจะมาเจอกันที่นี่นะคะเพราะว่าทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพนะคะก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านซึ่งผ่านพิธีกรรมมามากมายที่จะมอบให้นั่นเองนะคะแล้วก็ผู้โชคดีนะคะที่เป็นผู้โชคดีได้รับของขวัญจากครูคุณนงนุชแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้มารับด้วยตัวเองนะคะนี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าชมรายการอยู่ถ่ายรูปแคปตัวเองไว้เลยนะคะแล้วก็มาแสดงสิทธิ์บอกว่าชื่อนงนุชค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าตรงนี้หรือว่าติดต่อกับทางทีมงานนั่นเองนะคะแล้วมาเจอกันให้ได้นะคะรวมไปถึงสิทธิ์มีครูทุกคนอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันนะสำหรับที่นี่เร็วๆนี้แล้วก็ผ่านทางไลฟ์ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้วันแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ